ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันมุ่งหน้าเล่นงานประเทศจีนอย่างเห็นได้ชัดในเวลาเดียวกันนะครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามไปตีสนิทกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียด้วยโดวลาสุดครับในวันจนันทร์นี้ทรัมป์จะเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการครั้งแรกท่ามกลางการเตรียมงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากฝั่งอินเดียซึ่งงานนี้ครับเราก็ต้องจับตากันว่าผู้นําอินเดียจะสามารถซื้อใจทรัมป์เพื่อผลักดันข้อตกลงการค้าได้สําเร็จหรือไม่ครับ นี่คือบรรยากาศสุดคึกคักของชาวอเมริกันโดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียกว่า5 0,000คนที่แห่มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีในงานฮาวดี้โมดีที่รัฐเท็กซัสในการเดินทางเยือนสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วครับส่วนในการเดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ในวันจันทนี้บรรยากาศก็คงจะคึกคักไม่แพ้กันครับเห็นได้จากการเตรียมพร้อมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของรัฐบาลอินเดีย จากรายง,งานกำหนดการเบื้องต้นทรัมป์จะเดินทางเงยือนอินเดียนาน2วันครับเริ่มจากเมืองอเมดบับดในรัฐคุชราตบ้านเกิดของทั้งโมดีและมหาตามะคานทีซึ่งที่นี่ครับทรัมป์และนางเมลานียสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะมีโอกาสเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่ได้ไปเยี่ยมเยียนอาสมของคานทีและจะไปร่วมเปิดสนามคริกเก็ตซึ่งเป็นกีฬาที่คนอินเดียคลั่งคล้ายที่สุดโดยสนามที่คาดว่าจะจุผู้ชมได้กว่า1 1 0 0 0 0คนนี้ จะทำลายสถิติสนามในประเทศออสเตรเลียขึ้นแท่นเป็นสนามคริกเก็ตแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับต่อจากนั้นนะครับทรัมป์จะไปเยี่ยมชมทัชมาฮาลหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดียในช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีครับซึ่งทางการเร่งปล่อยน้ํามากกว่าเดิมถึง2เท่าลงในแม่น้ํายมุนาที่อยู่ติดกันเพื่อลดกลิ่นเหม็นก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการหารืออย่างเป็นทางการกับรัฐบาลและซีออบริษัทยักษ์ใหญ่ในกรุงนิวเดลีในวันถัดมาครับ งานนี้ทางรัฐคุชาร่าทุ่มทุนต้อนรับทรัมป์ถึง350ล้านบาทครับโดยเกือบครึ่งหนึ่งหมดไปกับการระดมกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัย12,000นายแต่งบประมาณจำนวนมากขนาดนี้ก็ถูกวิจารณ์จากประชาชนอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกำแพงความยาว400เมตรที่ถูกทาสีและวาดตกแต่งด้วยภาพที่สื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงครับก็คือว่ากำแพงนี้ถูกก่อขึ้นเพื่อบังไม่ให้ทรัมป์ เห็นชุมชนสลัมขณะเดินทางออกจากสนามบินซึ่งชาวบ,บ้านในชุมชนก็ออกมาประท้วงว่าแทนที่ทางการจะช่วยพัฒนาชุมชนแต่กลับเอางบประมาณมาก่อกำแพงเพื่อปิดบังปัญหาแทนครับแม้สหรัฐกับอินเดียประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะสนิทสนมกันมากขึ้นโดยเฉพาะในแง่ยุทธศาสตร์การเมืองและความมั่นคงเพื่อขานอำนาจกับจีนแต่ประเด็นใหญ่ที่ฉุดรั้งความสัมพันธ์ของสองชาติเอาไว้ก็คือความตึงเครียดด้านการค้าครับ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสงครามการค้าขนาดย่อมเพราะอินเดียยังคงเกินดุลการค้าสหรัฐอยู่กว่า2 0,000ล้านดอลลาร์ต่อปีและทั้งสองฝ่ายต่างก็มีมาตรการตอบโต้กันแล้วหลายระลอกทั้งการตั้งกำแพงภาษีและการที่สหรัฐระงับสิทธิพิเศษทางการค้าของอินเดียในโครงการ GSP ทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วครับความเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือสหรัฐกับอินเดียอาจลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับย่อมไปก่อนโดยครอบคลุมการค้าในวงจำกัด อย่างเช่นการให้ผู้ประกอบการสหรัฐเข้าถึงตลาดนมและเนื้อสัตว์ปีกของอินเดียได้มากขึ้นอินเดียจะเพิ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐและลดภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะยี่ห้อฮาเล่เดวิดสันเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการที่รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งต้องการจะเอาใจสหรัฐก็คือการสั่งซื้ออาวุธยุทโธป,ปกรณ์ชุดใหญ่โดยช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีอินเดียได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์จากสหรัฐจำนวน2รุ่นรวม30ลำม,มูลค่าราว4,300ล้านดอลลาร์ครับปัจจุบันครับสหรัฐได้แสงหน้ารัสเซียขึ้นมาเป็นประเทศที่อินเดียซื้ออาวุธมากที่สุดโดยการจะซื้อลอดล่าสุดนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอินเดียในการลาตระเวนและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของจีนที่มีพรมแดนติดกันได้นอกจากนี้ยังมีรายงานครับว่าบริษัทพลังงานของสหรัฐ เตรียมลงนาม MOU เพื่อขายเตาปฏิกรร์นิวเคลียร์จำนวน6เตาให้กับรัฐวิสาหกิจของอินเดียด้วยครับงานนี้อาจจะเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งทรัมป์และโมดีต่างก็เป็นผู้นำสายชาตินิยมที่ก็ดำเนินนโยบายการค้าเพื่อปกป้องฐานเสียงของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ล่าสุดครับทรัมป์ถึงกับยอมรับนะครับว่าต่อให้เขาชื่นชอบโมดีเป็นการส่วนตัวขนาดไหนแต่ที่ผ่านมากรับอินเดียซึ่งทรัมป์เรียกว่าเป็นราชาแห่งกำแพงภาษี ก็ปฏิบัติต่อสหรัฐได้ไม่ดีนะักโดยทรัมป์เองนะครับก็ยอมรับว่าในอนาคตก็ยังไม่มั่นใจว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียจะสามารถตกลงกันได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือไม่ขณะที่รัฐบาลอินเดียบอกมาล่าสุดนะครับว่าเรื่องของข้อตกลงการค้าไม่จำเป็นต้องรีบรอนครับ